รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นประตูสู่อีสานจังหวัดที่อากาศดีมีป่ามีเขาและเป็นแหล่งโอโซนที่ใกล้กรุงเป็นที่ที่หลายๆคนเคยมาพวกเราก็เช่นกันแต่คราวนี้ทริปนี้พวกเราจะพาเที่ยวพาตะลุยหาอะไรใหม่ๆลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำกันดูกับจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อนร่วมทางของเราในทริปนี้พอบอกว่าจะขึ้นเขาเข้าป่าพวกเราก็นึกถึงน้องคนนี้ขึ้นมาอดีตผู้ชนะจากการประกวด The Faceman Season 1หนุ่มหัวใจอนุรักษ์ที่เพิ่งไปช่วยกู้โลกด้วยการตามเก็บขยะจากท้องทะเลฟิลิป The Faceman Thailand ค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera Sing Lemon Sodaแล้วนะคะ Sweet and Green Farm แค่ดูก็รู้แล้วว่าอากาศดีนะเนี่ยจริงเดี๋ยวรอลมก่อนไหมรู้สึกอะเห็นแบบใบไม้ปลิวอะชอบก็ชอบป่าอย่าลืมเฟสชิลนะคะทุกคนไม่ลืมครับพร้อมเสมอครับ10กว่าองศา10ปลายนะนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วกับทริปปากช่องแล้วก็ทริปเนี้ยก็จะไม่ใช่ทริปธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเรามีฟิลิปมาเขาบอกลุยใช่เขาบอกว่าลุยเราก็เลยจะพาฟิลิปมาแบบแคมปิ้งมาเก็บผักเข้าสวนอะไรอย่างงี้ชอบแคมปิ้งผมชอบมั้ยฮะชอบมากชอบมากงั้นทําให้ผมดูทําให้เป็น ได้ๆหน่อยสบายๆอยากทํางั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาเราก็ผ่านอําเภอปากช่องเราก็เลยจะมาเก็บผักสําหรับเอาไปบาร์บีคิวกันคืนนี้ที่นี่อากาศดีแปลว่าผักต้องดีและสดฟาร์มนี้คือผักปลอดสารพิษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือพี่แอนเจ้าของร้าน Sweet and Green Farm นะคะสวัสดีครับทำไมชื่อ Sweet and Green ครับ Sweet and Green ชอบกินส้มเขียวหวานไม่ใช่ค่ะเป็นทั้งของหวานเป็นมีทั้งผักด้วยเป็นผักที่ทั้งหวานและเขียวและสดอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ใช่ประมาณนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นชื่อ Sweet and Green บ้างแล้วในอย่างในกรุงเทพอยู่ที่เอกมัยจอนเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นใช่ซื้อเป็นถุงเป็นผักสลัดครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าออริจินอลลี่เนี่ยมาจากปากช่องแล้วก็มาจากสวนในนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่แอนจะพาพวกเราไปดูกันใช่ไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวแอนพาไปดูมะเขือเทศกับผักสลัดเนาะว่าเขาปลูกกันยังไงเขาบอกปลอดสารแปลว่าทานได้เลยใช่ไหมครับถึงขั้นทานได้เลยไหมมันจะมีดินเกาะนิดนึงนะคะต้องล้างนิดนึงค่ะเป็นคนติดดินครับโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าฟาร์มลงฟาร์มกันเลยดีกว่าฉะนั้นได้เลยค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วปลูกอะไรบ้างจริงๆหลักๆที่นี่20ไร่จะมีอยู่2ฟาร์มนะคะที่นี่จะปีโรงเรือนเป็นหลักโรงเรือนแต่ละโรงเรือนจะปลูกมะเขือเทศโดยส่วนใหญ่ถึงแล้วโรงเรือนมะเขือเทศฟิลิปอ่านภาษาไทยได้ไหมโรงเรือนมะเขือเทศอ่านออกเหรอเอาจริงทางเข้าอ่านออกจริงเหรอดาวครับพี่อ่านออกเราไปที่ไหนคะด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เลยอันนี้ก็คือถึงแล้วปลอดสารเด็ดกินได้เลยไม่ต้องล้างจริงๆเราล้างเอาฝุ่นออกนิดนึงค่ะแต่มันก็ไม่มีดินนะครับมันแต่ที่ห้อยไว้เพื่อให้แบบเป็นแบบเทรลให้เดินเข้าได้อย่างนี้ใช่ไหมมะเขือเทศจริงๆมันเป็นพืชไม้เหลื้อยอยู่บนพื้นของเราจะเป็นต้องมีนี่ก็เหลื้อยเชือกนำต้น เพื่อให้มันขึ้นตามเชือก อันนี้เลื้อยประตู โอเคต่อเด็ดลูกที่สีเข้มจัดนะคะถ้าสีแดงจะต้องแดงจัดถ้าสีเหลืองจะต้องเป็นเหลืองจัดอันนี้ข้อมูลนี้คือเด็ดได้ใช่ค่ะอันนี้กินได้เลยจริงๆกินได้เลยค่ะกินได้เลยถ้าสุกมากๆสีเหลืองจะหวานกว่านึกว่าสีเหลืองจะกลายเป็นแดงไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของมันกินผ่านเฟชชิลอร่อยมันระเบิดในปากหวานมากบอกแล้วว่าสีเหลืองหวานกว่าสวยอ่ะแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะเขาบอกว่าลูกเล็กมันจะอร่อยหาก่อนอุ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ว่าน้องกินอันสีเขียวได้ไหม
อยากทดลองอ่ะน้องไม่เคยกินมะเขือเทศที่ไม่ดิบอ่ะเอ๊ะมะเขือเทศที่ดิบนี่ลองดูแอบกินเผื่อเจ้าของเห็นเปรี้ยวอะไรอ่ะสรีบศึกษาอะไรอยู่ลูกชาเลนจ์มันออนแล้วนะจอนอธิบายฟิลิปหน่อยว่าเรามีชาเลนจ์กันทุกเทปฟิลิป so we every episode we have like a hidden challenge that we will never know what happening right but the team will show to the audience before that I if we do anything that they said is a hidden challenge we get minus point so who got the lowest point have to get punishmentใครก็ได้ช่วยแปลจอนหน่อยค่ะเข้าใจก็คือว่าเราจะมี Hidden Challenge ในทุกรายการทุกเทปนะครับมีที่ล้างมือด้วยครับสามารถล้างชิมได้เลยเราล้างและชิมได้เลยตรงนี้เราชิมพอแล้วป่ะเก็บได้ทุกวันเหรอคะของเรามีศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะสำหรับกิจกรรมค่าใช้จ่ายคนละ350บาทต่อท่านเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปเก็บเท่าที่ของเรามีภาชนะให้เก็บแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ได้คิดค่าอะไรค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะเก็บผักสลัดต่อเนาะชอบครับชอบอันนี้อันนั้นอ่ะชอบอันเนี้ยอันนี้โนอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะบัตเตอร์เฮดอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดชอบมากบัตเตอร์เฮดนี่เอาไปใส่อะไรอ่ะสลัดไงอันนี้คือผักคอสคอสใช่แล้วอันนี้เป็นพวกเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กกรีนโอ๊กอันนี้ฟิลเลไอซ์เบิร์กค่ะอันนี้จำชื่อไม่ได้ไอซ์เบิร์กชอบไอซ์เบิร์กเดี๋ยวเราจะได้เก็บอะไรคะตัวนี้เก็บผักสลัดผักสลัดวิธีการเก็บในกรณีที่ไม่มีมีดตัดนะคะเราจะเก็บแบบนี้ให้หมุนลากมันจะได้ไม่ออกมาด้วยอ๋อหมุนน้องใส่นี่ได้เลยครับพี่ขอแต่งนิดนึงถ้าสมมุติเราไม่แต่งมันจะพาเพื่อนเน่านี่ออกมาโอ้ยแล้วก็เอาเพื่อนเน่าออกต้องทำสิสมมุติที่หน้าหน่อยครับพี่พี่แล้วเราต้องเด็ดอย่างนี้พอไหมพอค่ะเดี๋ยวเอามีดตัดอีกรอบนึงพี่แอนอันนี้ก็วิธีเด็ดเดียวกันปะคะแบบเดียวกันเลยค่ะตัวนั้นจะระวังอะไรอ่ะตัวนั้นเป็นไอเบิร์กเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันกรอบมากเลยตะกร้าหมดแล้วว่ะด้วยแบบนึงนะโอ้โปรเฟสชั่นแนลละโปรเฟสชั่นแนลละเก็บน้องได้ใส่ให้มันคุ้มกว่านี้ยังไงเนี่ยนี่คุ้มกว่านี้ไม่ได้แล้วมาจัดส่วนนี้ถ้าเป็นน้องขายน้องจะขายประมาณ90บาทครับไม่จริงอ่ะพวกนี้ไม่เคยซื้อของประมาณ250กรัม4หัวโลค่ะ80บาท4หัวโล50บาทค่ะเอางี้เดี๋ยวคืนนี้เราต้องซื้อพวกแบบนู่นนี่นั่นไปทำกับข้าวกันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูในร้านพี่เขาดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างแล้วก็เอาเนี่ยไปให้เขาล้างได้ครับไปได้บอกว่าชาเลนจ์ของเราออกไปแล้ว1ครั้งใครเด็ดผักก่อนสิใครเก็บผักชนิดนี้ก่อนโดนหัก1แต้มคืออะไรอ่ะนั่นก็คือเบบี้ครอสมันไม่ได้จอดเหรอเบบี้ครอสหน้าตาเป็นยังไงอ่ะจอดไม่มีใช่มั้ยอันนี้ป่ะตัวนี้ค่ะแม่พี่แอนเหมือนชี้ถูกคนชี้ผู้ต้องหาถูกคนคนนั้นก็คือจอดที่เก็บก่อนใครเพื่อนเลวเนี่ยใช่ผมเหรอผมเด็ดคนแรกกับผักอ่ะใช่ค่ะเห็นไหมมีพยานทำอะไรอ่ะมีส่วนอะไรอ่ะเฮิร์บไงนอกจากผักพวกนั้นเขามีเฮิร์บด้วยอันนี้คือโรสแมรี่ใช่แ
ก่งอันนั้นคืออะไรอโลเวร่าอะไรอโลเวร่าชื่อไทยว่านหางจระเข้ลิ้นจระเข้ถูกต้องไม่ใช่ นี่ไงนี่คือช็อปของเขาเห็นไหมชอบมากเลยบัตเตอร์นัทอะบัตเตอร์นัทนี่เอาไปกินยังไงอะคะอบก็ได้เอาไปอบชีสอร่อยค่ะใช่นึ่งก็ได้แล้วแต่อยากกินผักว่าเขามีสเตชันให้แบบว่าเราสามารถชิมผักสดกระเพาะหรอใช่ค่ะกระเพาะเคี่ยวไว้กระเพาะทานสดๆเลยค่ะอันนี้อร่อยมากเย้รอดแล้วตัวนี้เป็นบัลซามิกมะเขือเทศสีนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นพันธุ์แฟนซีนะคะเป็นคนละสายพันธุ์กับของที่พี่ไปเก็บมากล่องนึงมันก็จะมีหลายรสชาติด้วยกันสีเขียวก็สุกแล้วนะคะแล้วสีอย่างเงี้ยคะก็สุกแล้วเหมือนกันค่ะเป็นที่สายพันธุ์ของมันเลยอันนี้ดูเหมือนแตงโมเลยอ่ะดูสีดิมันดูเหมือนลูกอมอ่ะคือชอบกินก็กินฟักทองนึ่งมากเราจะใช้อะไรบ้างเราหยิบค่ะแชมปิองแชมปิองค่ะเอาไปย่างไหมอ่ะไอหยิบค่ะแชมปิองแชมปิองอร่อยครับเราเอาข้าวโพดไปเผาไหมอ่ะเนี่ยเบบี้แครอทมาแล้วเอาข้าวโพดไปเผาไหมเอาเกี๊ยงครับข้าวโพดเอามา3ฝักเลยครับโอเคเมื่อกี้เราต้องซื้อบัลซามิกด้วยค่ะเอาบัลซามิกนะบัลซามิกน้ำบัลเบอรี่ไหมน้ำบัลเบอรี่เป็นแบบเบอรี่แอนทาร์กติกนะครับคือดีมากกินแล้วแบบต้านมะเร็งนะครับแล้วก็ทำให้ผิวกระชับไม่แก่ครับทายกันดีกว่าเท่าไหร่รวมอันนี้ด้วย450 900หมดนี้580ทั้งหมดเป็น835บาทเอ้ยเห็นไหมฟิลิปถูกอ่ะคือผมมาขึ้นชื่อว่าทายของแพงตลอดเวลาก็เลยพยายามทายของถูกให้เขาไปดูเขาดูภูมิใจบ้างอ่ะเขาถูกภูมิแพ้ตลอดเลยอ่ะจ่ายตังค่ะใครสนใจมาเก็บผักหรือทำนู่นทำนี่ก็สามารถสอบถามมาทางนี้ได้นี่ทางนี้ด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นให้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะเข้าเมืองไปหาของกินกันต่อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะโอ้จริงๆก็อย่าลืมของเราอร่อยมากกับของดีสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์เลมอนโซดาประโดกโคราชอะไรคือประโดกไม่รู้ชอบมากเลยขนมจีนครูยอดอยากจะบอกว่าที่เลือกร้านนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเปิดในเพจไหนต่อเพจไหนเขาก็แนะนำร้านนี้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็ new normal นะคะเรานั่งไกลๆกันหน่อยดีกว่าแล้วจอกับแป้งคือเป็นเมนูที่ชอบแบบชอบกินขนมจีนมากมากแล้วก่อนที่เราจะกินเราก็ต้องสเปรย์ทุกคนมีคนละอันแนะนำก่อนว่าที่นี่ก็จะมีขนมจีน4ชนิดก็จะมีอันนี้น่าจะน้ำยาป่าแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำยาไก่หรอเดี๋ยวเราต้องอันนี้ขนมจีนแกงไก่แน่นอนอันนี้น่าจะน้ำพริกน้ำยาป่าแล้วก็น้ำพริกหวานกะทิกินได้ไหมเนี่ยฟิลิปดูได้ฟิลิปดูแบบเอ๊ะฉันจะตักอะไรดีนะแกงไก่อร่อยมากอ่ะลองดูซิว่าเป็นไงบ้างแกงไก่อร่อยค่ะแกงไก่อร่อยเลยไอ้แกงพวกไอ้แกงพวกน้ำยาเนี่ยอร่อยหมดเลยเว้ยอร่อยจริงอร่อยแต่เผ็ดฟิลิปอันนี้เผ็ดเผ็ดอันนี้อาจจะเผ็ดหน่อยอันนี้ได้อันนี้เผ็ดหน่อยคือเนี่ยเราก็กินกันไปแล้วก็เดากันไปไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเราเรียกคุณแม่มาอธิบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่เรียกคุณแม่ดีกว่าดูสามารถเลยพี่นี่ครับได้ค่ะอันนี้แกงไก่อยู่แล้วผมรู้ใช่ค่ะอันนี้น้ำยาป่าใช่ค่ะอันนี้น้ำยาปลากะทิค่ะแล้วอันนี้ค่ะอันนี้เรียกอะไรน้ำพริกค่ะอันนั้นเป็นแหนมปลากรายอันนั้นเป็นหม่ำหมูค่ะและอันไหนคะปลาอันนี้คือปลาค่ะนี่อร่อยมากเลยกินกับอะไรคะกินเปล่าผักเต็มเนี่ยหลายบวกแล้วกินกับข้าวเหนียวฟิลิปกินเป็นเปล่าปลากินเป็นครับอันนี้ค่ะเป็นเมนูส้มตำโคราช
มาโคราชก็ต้องทานส้มตำโคราชโอเคในนี้ก็คือส้มตำโคราชให้ความรู้หน่อยๆว่าตำโคราชก็คือตำไทยผสมปลาใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยครับที่มาบอกอธิบายเข้าใจกันแต่ตอนนี้ขอตัวไปแบบโฟกัสก่อนมันอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีหน้าร้านที่เขาก็เลยเด็ดเพราะว่าเขามีทุกอย่างเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้ก่อนดีกว่าว่าน้ำพริกปลารสชาติเป็นยังไงขอรู้อันนี้นิดนึงมันคือโครงการ One Man DC ครับที่พี่โตโน่สร้างมากับทีมมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เราพยายามเหมือนหาเงินช่วยสังคมช่วยสัตว์ทะเลครับแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลที่อยู่แถวน้ำครับก็คือว่าเขาขาดอุปกรณ์เช่นเหมือนการรักษาเต่าที่มีแผลต้องใช้ปืนเลเซอร์ที่ เฉพาะสัตว์ทะเลเราคือที่ต้องไปก็คือต้องว่ายน้ำกี่กิโลว่ายน้ำทะเลถูกไหมใช่ตอนนั้นว่ายจะว่าย83กิโลแต่ว่าน้องเป็นทีมคายักครับอ๋อก็คือไม่ได้ว่ายคือคายักไม่ได้ว่ายครับน้องคือทีมคายักจริงคือการดูแลพี่โน่ให้พี่โน่ว่ายแล้วก็น้องประกอบพี่โน่ครับกับกี่กิโลนะ23ตอนนั้นว่ายไปทั้งหมดกี่กิโลคายักไปถึงแต่ว่าอันนี้เราถึงแค่ประมาณครึ่งทางครับเพราะว่าโควิดโควิดมาทีมงานคุณภาพเราเพิ่มอาหารให้เราอีกอย่างนึงคือเจ้าของร้านบอกว่าเราต้องกินปีกไก่ทอดค่ะและเราไม่เคยปฏิเสธเลยรู้ว่าทำไมเขาถึงโอเคแล้วทำไมเขาถึงได้กินไก่แบบนี้เพราะว่าเวลากินไก่แบบไม่ต้องฉีกเป็นได้กัดทั้งคำอ่ะมันคือความสุขที่สุดให้ล็อกข้อไก่ตรงเนี้ยปิดตรงเนี้ยไม่มันหลุดออกมาที่เริ่มจากกระดูกบนหมุนเลยเนี่ยโอ้รถอันนี้ออกแล้วเนี่ยปะอ่ะนั่นไงถูกแล้วเออเห็นป่ะอุ๊ยได้แล้วแล้วต้องกินดิมันจะเป็นการกินไก่ที่อร่อยสุดที่เกิดมาเพราะว่าไม่มีกระดูกเพราะเต็มคำมากได้ไหมนั่นน่ะอร่อยจริงเออ ชอบผู้หญิงชาติอะไรชอบผู้หญิงชาติอะไรประเทศอะไรก็ได้แต่ว่าเราดูจากนิสัยมากกว่าเราอยากได้ผู้หญิงที่เหมือนใสลุยหน้าตาสำคัญไหมไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าอย่างน้อยขอให้เขามีตูดใหญ่กว่าน้องมีตูดใหญ่กว่ามีตูดใหญ่กว่าฟิลิปทำไมอ่ะทำไมต้องตูดใหญ่กว่าฟิลิปขาสวยตูดสวยน้องชอบขาสวยตูดโอเคเข้าใจ noted ตอนเย็นนะถ้าใครแพ้เย็นนี้นะเอาเป็นแบบว่าแพ้โดนลาดไอซ์บักเก็ตดีกว่าเป็นไงไอซ์บักเก็ตแชลเลนจ์ไอซ์บักเก็ตแชลเลนจ์แต่ว่าก่อนจะลาดไอซ์บักเก็ตเขาบอกว่าทางที่ดีต้องออกกำลังกายก่อนแบบนักกีฬาไงเอองั้นสควอตเลยสควอตก่อน50เลยไหมจอนทำได้ไหมได้ฟิลิปตกลงไหมตกลงแต่เดี๋ยวก่อนนะพูดถึงเรื่องบทลงโทษฮิดเดนแชลเลนจ์เนี่ยบนโต๊ะก็ออกอยู่แล้วนะใครกินของจีนก่อนถูกต้องจอนเนี่ยจะเป็นคนแรกที่มาถึงจานแล้วชิมก่อนจะชิมน้ำแกงก่อนแต่ยังไม่ได้กินเส้นจะกินอะไรวะแต่คนแรกที่เอาเส้นขึ้นมาแล้วกินก็ถือได้ก็จำได้ว่าจะกินจะชิมได้จะถือว่ายังไม่กินไม่เอาอ่ะอันนี้ถ้าโดนนี่มากเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นมาแล้วไปซื้อน้ำแข็งก่อนคนหลายๆคนมักจะคิดว่าการออกมาเที่ยวแล้วมันใช้เงินเยอะใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการมาต่างจังหวัดอ่ะราคาอาหารค่อนข้างจะถูกกว่าในกรุงเทพอร่อยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็แต่ละอย่างคือหากินในกรุงเทพไม่ได้เดาค่ะ800 1,500 850ไม่อ่ะ800เลยอ่ะ900เท่าไหร่แล้วคือถ้าทานหมดนี่นะคะถ้าทานให้หมดเลยมันจะได้950แล้วถ้าทานไม่หมด1,200ค่ะทำไมอ่ะทำไมทานหมดก็เหลือ950อ่ะเขาลดให้ไงถ้าทานหมดถ้าทานไม่หมดก็ไม่ลดให้ขอเวลาหน่อยหมดแน่นอนใช่ขอแป๊บเดียวนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแป้งอะไรคือได้กินตำโคราชแล้วอ่ะต้องกินอีกอย่างเลยมีโคราชอยากกินนะพาไปอื่นท้ายเลย
อยากกินใช่ป่ะอยากกินมากๆตอนมาทั้งทีจะให้กินเฉยๆได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าตอนทำบ้านหญิงเผื่อว่าตอนจะขโมยสูตรไปเปิดที่บ้านหญิงเราจะไปเรียนทำผัดหมี่โคราชกันค่ะโอเคดีให้ออกไปเล่นโต๊ะให้ป่ะโต๊ะพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวอะไรมีนี่เห็นไหมระบบ IAVM Intelligent Around View Monitor ต่อให้ซอยจะแคบแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถมีกล้องรอบคัน4จุดเลยเห็นโอ้เฮ้ยเกือบนิสสันอัลเมราคันนี้เทคโนโลยีล้ำใช้งานง่ายขับขี่อุ่นใจปลอดภัยสำหรับคนขับจริงๆไปค่ะมากเลยนี่เรามาอยู่กันที่ร้านแป้งหอมนะคะอยากจะบอกว่าคือจริงๆผมไม่เห็นอ่ะอาหารดังของที่นี่ก็คือผัดหมี่โคราชแต่ว่าเราจะมากินเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยให้แม่มาสอนเราทำผัดหมี่โคราชใส่อะไรไปบ้างแล้วน้ำมันค่ะน้ำมันแล้วก็ผัดกับต้นหอมหัวหอมแดงหอมแดงค่ะหอมแดงสับค่ะแล้วก็ใส่มะนาวหรอไม่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันค่ะน้ำมันอะไรคะน้ำมันมะพร้าวค่ะอันนี้คือเตรียมอาหารไว้ให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกรอบกุ้งสดอันนี้เป็นผัดสามเหม็นอันนี้สามชั้นทอดน้ำปลาแกงคั่วเห็ดหอบแกงคั่วหอยขมค่ะหอยขมเมี่ยงปลาทับทิมค่ะนี่เป็นหลนปูค่ะใช่เหรอแกงส้มแปดซะใช่ค่ะแป้งชอบมากแกงส้มแปดซะเดี๋ยวใส่อะไรบอกก่อนอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวที่ว่ารอแป๊บนี่ใส่อะไรอะคะแป๊บใส่อะไรแป๊บนึงอันนี้สลดแล้วก็คือใส่น้ำตาลปี๊บที่ทำแล้วสดสีดำน้ำปลาปี๊บใส่ขนาดไหนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ชอบเลยน้ำมะขามเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนิดหน่อยค่ะเติมน้ำไปนิดนึงก็ดูไม่ยากนะไม่ยากค่ะง่ายอ๋อให้เส้นมันสูดน้ำเอาใช่อ่ะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อเอ่ยเดี๋ยวค่ะเส้นให้เส้นนิ่มนิดนึงใส่ตรงนอกเลยนะคะใส่ตรงนอกที่หลังเผื่อวิชาอยู่ถ้าว่าผัดหมี่โคราชจะไม่ใส่ไข่นะคะครับค่ะคล้ายๆผัดไทยแต่ว่าไม่มีแค่เต้าหู้แล้วก็ไม่มีกุ้งแห้งไม่มีอะไรเลยง่ายไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะง่ายๆใครอยากผัดบ้างไหมคะอยากจะผัดเลยมีวัตถุดิบเสร็จแล้วตักใส่จานได้เลยโอ้สบายใส่น้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำมันสบายไปกินก่อนเลยครับกระทะไม่ล้างเลยใช่ไหมไม่ล้างครับยิ่งเก่ายิ่งอร่อยครับผมจำได้ว่าเขาใส่หอมมากกว่านี้ค่ะต้องเคี่ยวจนหอมแบบเละอ่ะไม่ใช่เละหมายถึงว่าสุกมากไฟต้องน้อยกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวหอมไหมเขากองผมเขาให้แบบไอ้เต้าเจี้ยวผมที่เที่ยวเองอ่ะอุ้ยนี่คือคาราเมลไรซ์แบบอันนี้แบบพริกสูตรเขานี่นะอันนี้เป็นสไตล์แบบเกาหลีนะครับเหมือนจะแบบจะเมียนนะฮะโอเคไม่ร้อนเลยวะทำไมวะก็เขาผัดกันอยู่เราเห็นตรงนี้เราก็อยากชิมต้มยำปลาแปะซะของโปรดเลยพูดจริงๆน่ากินมากอร่อยมากเลยแกงคือจริงๆนัดไว้ตอนเที่ยงแต่ว่ากว่าจะมาถึงก็สี่โมงครึ่งแล้ว4:50แล้วครับน้องแม่บอกว่าแม่อยากออกไปเที่ยวแล้วเราก็เลยต้องกินไปด้วยผัดไปด้วยแอนเดอร์เซนทามทุกคนชิมค่ะดีมากเลยชิมหน่อยนะฝีมือดีอ่ะเห็นสีเห็นฝีมือแล้วอร่อยอ่ะแล้วเนี่ยหัวชิมมันหัวชิมมันนี่ขนาดยังไม่ได้บีบมะนาวนะชิมนะฝีมือดีมากเลยผมชอบทำอาหารนะเห็นแล้วหอมเยอะไปนิดนึงอร่อยนะไอ้หมดเลยไงที่เหลืออยู่หอมเยอะมากแหมฝีมือดีอ่ะขาย it's good right it's good yeah it's goodสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์ Lemon Soda เสร็จแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันรู้ไหมแคมปิ้งไงเย้
ิจกรรมที่ตื่นเต้นสำหรับทริปนี้ก็คือแคมปิ้งคืนนี้แอบคุยกับลิตาชาคือชอบมีอะไรกินหรือเปล่าเออจริงจริงแล้วเรามีผักไงมีผักที่เราเก็บมาเช้านี้แล้วก็มีผักไงแล้วก็มีน้ำสลัดไงแล้วก็มีผักแหละก็อาจจะมีบาร์บีคิวแต่มีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่เห็นอ่ะอ๋อนี่ไงจอนบอกว่าจอนบอกว่าจอนอยากกินพิซซ่าเคยพูดจริงอยากกลับมาจากเกาะอยากกินฮาวายเย็นมากแล้วไม่ได้กินอยากจะบอกว่าแบบอยากจะบอกว่าที่โคราชมีพิซซ่าฮัทนะคะโอ้จะโทรสั่งได้ดิโทรสั่งไหมนี่ระหว่างทางตรงตลาดเซฟวันเขามีร้านพิซซ่าฮัทก็เดี๋ยวเราโทรสั่งไปเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไปรับก็เดี๋ยวโทร150ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแก๊งฮัทก็คือสามารถได้พิซซ่าถาดกลาง2ถาดได้สปาเกตตี้1อย่างได้ชีสซี่ป๊อปแล้วก็ได้ไก่นิวโอลีน6ชิ้นแล้วก็ยังได้ขนมปังกระเทียมอีกด้วยจอสั่งเฮ้ยคุ้มมากอ่ะBurder Lodge คือจริงๆเราควรจะมาถึงเร็วกว่านี้แต่เนื่องจากว่ารถติดนิดหน่อยนะคะเราก็เลยถึงเอาป่านนี้โคราชรถติดกว่าที่คิดนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมื่อกี้เช็คอินไว้แล้วใช่ค่ะมีทีมงานเช็คอินอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเต็นท์ที่นี่เป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่าอากาศดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองบนฟ้าก็จะเห็นดาวที่อยู่บนฟ้าเฮ้ยพรุ่งนี้เช้าต้องถ่ายรูปเหอะจริงๆได้ก็เท่นะอุ้ยนี่เราต้องเดินข้ามสะพานด้วยนะสะพานเล็กๆนะครับถ้าตกไปตกน้ำแน่เลยแป้งมาตกน้ำแป้งขอโทษลำธารใหญ่มากลำธารใหญ่มากมาถึงแล้วลำธารแป้งลำธารโอ้ยรถติดอุ้ยเต้นตื่นเต้นจังเลยโอ้ยเฮ้ยเต้นสวยนะโอ้ยเฮ้ยดีงามโอ้ยนี่เต็นท์ไฮโซนี่ทีมงานหลอกเราตอนแรกคิดว่าจะได้อยู่เต็นท์คือคิดว่าแบบเต็นท์จริงๆคืนนี้คือนอนอย่างไรนะ3คนก็ต้องมี1คนที่นอนนี่แหละใครก็ได้จริงๆก็ได้ก็ใครที่โดนชาเลนจ์ก็นอนห้องเนี้ยออกมาก็โดนสาดน้ำจ่ายแล้วช่วยกันเฉลยเลยได้ป่ะขอให้เป็นจอนขอให้เป็นจอนขอให้เป็นจอนกับข้าวก่อนแล้วค่อยเฉลยไม่เอาอย่างตอนนี้ที่ซื้อพิซซ่ามาเพราะว่าอันนี้คือยังไม่ได้ทำยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ตายใช่ไหมยังแต่นี่ดีนะที่สั่งพิซซ่ามาก่อนเนี่ยเพราะกว่าจะสุกกว่าจะอะไรเนี่ยใช้เวลานานมากเลยหมูต้องสุกนานหน่อยนะเล่าประสบการณ์การแคมปิ้งดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างนี่ถือว่าเป็นแคมปิ้งที่สบายนะตอนเนี้ยมากแตนก็ไม่ต้องกลางของจอนเหรอก็เคยมีแค่ลูกเสือกับรอดอแล้วก็พาเลนเดอร์ภาคหนึ่งที่ลำพูนตอนรอดอจำได้เด็ดกว่าตอนไปรอดอเนี่ยเด็กเรียนคือผมเป็นคนชอบบ้าเตรียมของก็เตรียมสบู่เบบี้ไวท์เป็นเด็กเป็นโรคต้องสะอาดเพื่อนทุกคนก็เลยมาแย่งนอนกับผมคนที่ได้นอนผมคือเพื่อนชื่อป๋อมแต่ไอ้ป๋อมเหม็นมากเป็ดจะผมมาเข้าไปป๋อมยื่นออกไปนอกเต็นท์หน่อยคือเป็นการนอนที่เอาเท้าออกไปนอกใช่แล้วรูดซิปครั้งแรกที่น้องได้นอนเต็นท์ก็ไปคาร์ฟิ้งกับเพื่อนที่ประเทศใดที่ประเทศสวีเดนคือสนุกมากเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราได้เหมือนอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับเพื่อนด้วยอ่ะยานอนเต็นท์ของแป้งเหรออยู่นิวซีแลนด์จำได้ตอนนั้นลำบากมากแล้วคือหนาวอ่ะแล้วคือเวลาอาบน้ำคือไปอาบน้ำในลำธารคืออากาศเย็นกว่าเดียแล้วก็ไปอาบน้ำในลำธารแล้วก็แบบคือมันก็จะเป็น sleeping bag 1 2 3 4แล้วคือพอตื่นเช้ามาคือปกติแป้งนอนตรงนี้มีเพื่อนอีกคนนอนอยู่ตรงนี้ตื่นเช้ามาสลับฝั่งกันว่ะแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคืองงมากว่าเจอผีหรือว่าอะไรใครกินหมี่โคราชไม่หมดทุกคนนั่นหมายความว่าทุกคนก็จะติดลบถ
ุณฟิลิปเพิ่งติดลบเป็นครั้งที่หนึ่งใช่ตบลบหนึ่งใครอร่อยอะแป้งอันจิลาลบสองส่วนจอนลบสามครับจอนจิลามองโปรดิวเซอร์แบบไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้โดนคนเดียวหรือฟิลิปจะเป็นเจนเทิลแมนโดนแทนที่ไหนสิยังไงได้จริงปะเนี่ยถ้าได้ก็รับเป็นคนเดียวเลยเอาจริงเหรอแล้วแต่ความสมัครใจนะฟิลิปถ้าน้องทำไอซ์บักเก็ตชาร์เลนจ์ทานอ่ะทำอันนี้โอ้โหแมนไปเราจะให้เขาทำอะไรอื่นอ๋อดีเออโอเคยอมให้ทำอะไรได้พี่เดี๋ยวเราค่อยไปประชุมกันเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเก็บโควต้านั้นไว้เก็บโควต้านั้นไว้โอเคอ๋อก็ผู้ชายสองคนนี้ก็นอนนี้เลยโอเคเลิศดีค่ะอยากดูห้องเหรอโอ๊ยคันหัวจังเลยนี่ของป้ามันอย่างงี้เข้ามาเป็นเตียงเตียงอยู่นี่แล้วก็มีขึ้นข้างบนได้ส่วนห้องน้ําก็อยู่ข้างล่างมีคิทเช่นอยู่ตรงนี้เบาๆอันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะน่ารักมั้ยป่ะเดี๋ยวเราไปปลุก2คนนั้นกันเดี๋ยวจะบอกว่าที่เนี่ยที่พักน่ารักมากแล้วก็อยากจะบอกว่าราคาไม่แพงเลยอย่างห้องนี้อยู่ที่ประมาณ4,500 นอนได้2คน3คนแล้วก็อย่างเต็นท์อ่ะแอบถามเขามาเขาบอกว่าแค่ 2,800 เองเฮ้ยเหมือนตื่นแล้วอะเสียงเหมือนตื่นแล้วอะเอ้ยทำอะไรกันอยู่อะตื่นได้แล้วอะไปเร็วสวัสดีครับเป็นไงอ่ะเมื่อคืนอ่ะเร็วๆๆๆๆเอาไปให้อันไปให้อันคืนโมนิ่งทันข่าวไปชุดยูนิฟอร์มนี่ๆๆยูนิฟอร์มนี่เตรียมมาให้แล้วตรงนู้นไปแล้วไปแล้วมอร์นิ่งมอร์นิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็โกโก้แป้งต้องตื่นมาอึตอนเช้าครับส่วนใหญ่เขาจะตื่นเช้าหน่อยนี่ๆๆเราเตรียมให้ละที่นี่เมื่อคืนเรามาถึงตอนกลางคืนเราก็ไม่เห็นมีต้นนี่เค้าเรียกต้นคริสต์มาสใช่ปะนี่ต้นคริสต์มาสจริงเลยต้นสนเลยอันนี้เขาเรียกต้นสนเนี่ยคือเนี่ยคริสต์มาสจริงไงก็ใช่ไอ้ต้นไอ้ดอกเข็มจะบอกชอบมากที่เนี่ยมันแบบบรรยากาศดีมากนี่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนไปนอนที่บ้านมาคือบ้านอีกหลังก็น่ารักนะเหมือนบ้านเอลเหมือนมึงเอลว่ะชอบอ่ะที่เนี่ยโอ้น่ารักทุกอย่างมันดูมินิไปหมดเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะนี่คือน้ำค้างใช่ป่ะไม่ใช่ฝนใช่ป่ะนี่บ้านแป้งนี่บ้านเรานี่บ้านเราเมื่อคืนนอนตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะมีจักรยานด้วยจอนทำหน้าที่หน่อยสิเพราะไม่อยากปีนแล้วเมื่อคืนต้องนอนนี่อากาศดีมากหนาวอะตื่นขึ้นมาแบบนอนท่าประหลาดอีกแล้วอะเพราะหนาวมากบ้านเอลครับบ้านเอลโผล่ขึ้นไปแล้วอะแบบเหมือนเป็นแบบฟิลิปอยากมาครับถ้าใช้ตัวอย่าหลุดนะอ๋อถอยดีกว่าเดี๋ยวเห็นนั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้ได้ปะดูโรแมนติกอะเมื่อคืนดูท่าจะดูพาที่ขึ้นดูท่าจะเกินเพื่อนอะดูพาที่ขึ้นโอเคระวังตกนะครับลงมามาสควอตไม่ต้องเฉยๆนี่คืออู้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปหยิบถังมาให้ก่อนแป๊บนึงวันนี้เป็นวันดีเราไปรีบไปทำบุญกันเถอะก็ได้นะมาเออนี่อยากรีบฟิลิปเป็นคนธรรมะธรรมโมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรีบทำบุญก็สควอตก่อนเลยอ่ะหลังสควอตก็ได้ให้สควอตแล้วนะเดี๋ยว5 3 3แล้วอ่ะ4 4 11ก็อยากบุญมั้ย12จะเปิดกลางสิ3 14 15ตามวันนี้16มันง่ายนี่หว่า11 42เบอร์ดีนะ43 44 45แป้งเก็บ46 47 48 49 50มันห่อน
นั่งค่ะนั่งถอดรองเท้าโอ๊ยโอ๊ยระวังกลัวไปดูมันจะแก้ผ้าแล้วมึงเปลี่ยนก่อนเอาถังมาแล้วถังมาแล้วถังมาเลยเมื่อกี้เห็นถังเล็กป้องว่าไม่สะใจเราต้องถังใหญ่รวมกันตอนนี้อุณหภูมิ19โอ้ยชิลไม่ชิลไม่ใช่เราให้มัน12ก่อนแล้วค่อยว่ากันดึงเวลาเราทำเลยได้ไหมได้เดี๋ยวทำให้เลยเฮ้ยเสียวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอ้ยปัดไปเลยโอเคการที่ร่างกายมันเย็นเฉียบพลันมันช่วยให้ร่างกาย recovery ซ่อมพวกกล้ามเนื้อนะครับแล้วคือตอนนี้ยังหนาวอยู่ไหมเฮ้ยดีนะชิลแล้วถ้าไม่มีเสื้อมันจะเย็นต่อเพราะอากาศเขาต้องมันเย็นอันนี้คือเรียกว่าช่วยให้เพื่อนๆแบบสดชื่นยามเช้าไงเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะให้ไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปวัดกันเราไปอาบน้ำกันเถอะไปเราต้องอาบน้ำแล้วจะได้ไหมไปอาบน้ำชอบแล้วผมชอบเย็นแต่ว่าผมอย่างนี้ก็เย็นไปหน่อยไปเร็วอาบน้ำเดี๋ยวเอาคืนเสียเช็คเอาเรียบร้อยแล้วปากกันต่อดีกว่าเอ้ยจอนทำอะไรอ่ะไปก่อนเดี๋ยวพอลงสเต็กสเตชันก็หน้าใสไงดูแลตัวเองบ้างดูแลตัวเองภายนอกเนาะเอาไปเลยสิงเลมอนสุดาชนค่ะคุณจำซาครับอากาศดีๆนะ Cheers ก็ดีอย่างเฮ้ยเช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งการดูแลตัวเองตั้งแต่อาบน้ำเย็นมาร์กหน้าแล้วก็ดื่มสิงเลมอนโซดาไปเดี๋ยวของเต็มเลยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Nissan Almera สิงห์เลมอนโซดาตอนนี้บอกว่าที่เราไปไหนตอนเนี้ยไปวัดบ้านไร่นานปะครับก็อีกประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ขับสบายหน่อยสงสารเพื่อนอ่ะชั่วโมงฮะสงสารทำไมอ่ะก็เพื่อนขับคนเดียวเมื่อยปะเนี่ยไม่เมื่อยอยากจะบอกว่าเห็นแบบนี้ข้างในกว้างมากๆเห็นราขายาวมากขาก็เหลือนะเต็มเลยเห็นปะนี่โอเคไหมน้องโอเคมากน้องนั่งสบายมากสบายมากแอบเดียวทำได้ต้องถ่ายต้องนอนเซ็กซี่อย่างนั้นเลยต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นเลยคือฟิลิปสูงนะคือนั่งยังเข่าไปชนเลยเห็นนะไหนลองโพสต์นี้ขอโพสท่าที่เซ็กซี่ที่สุดบนอัลเมราคันนี้หลวงพ่อคูณคือเป็นเกจิอาจารย์รู้แบบเข้มข้นอ่ะรู้จักไหมเข้มข้นมากท่านเข้มข้นมากพูดตรงติตรงตำหนิตรงบ่นตรงเที่ยวจำได้นะแล้วก็คือปาฏิหาริย์ของวัดนี้ก็คืออย่างข้างหลังเนี่ยเป็นบ่อน้ำใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงจระเข้ของหลวงพ่อคูณแล้วพอหลวงพ่อคูณจะสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาก็เอาไม้เท้าจุ่มลงไปในบ่อแล้วจระเข้ทุกตัวก็เดินออกจากบ่อไปที่อื่นน่าเริ่มใส่ศรัทธามากๆแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนี้ก็คือวิหารเทพวิทยาคมซึ่งเป็นวิหารกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วเขาบอกว่าข้างในคือเป็นการเอาโมเสสเนี่ยมาแปะรวมกันซึ่งเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันเขาบอกว่า1คนเนี่ยใน1วันสามารถทำได้ใหญ่ไม่เกิน1ตารางเมตรเท่านั้นเพราะว่ามันละเอียดมากขนาดข้างนอกก็ดูละเอียดนะเข้าไปดูไหมอันละเอียดเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนึงได้ไหมก็คือเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตลกมากครับเพราะว่าน้องเหมือนตั้งแต่มาประเทศไทยอ่ะน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยช้างอ่ะเป็นสัตว์นำโชคของเรา
แล้ววันนี้ก็บังเอิญมากแล้วมาเที่ยวมาถ่ายมาแฮปปี้แฮปปี้กับพวกพี่ๆแล้วก็อยู่ดีๆก็มาวัดช้างซึ่งน้องก็เหมือนชอบมากแล้วก็เหมือนดีครับเข้าเลยดีกว่าไปแล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่าจะบอกว่าเป็นวัดที่สวยมากนะถ้าเป็นวิหารใช่ไหมวิหารสวยมากนะนึกถึงบาร์เซโลนานึกถึงกาวดีอ่ะกาวดีเหมือนกาวดีอ่ะไม่ต้องไปบาร์เซโลนาคนไทยไม่ต้องไปถ่ายรูปที่บาร์เซโลนานะครับมาถ่ายรูปที่นี่วิหารอะไรนะเทพวิทยาคมมาทำบุญนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปสวยก็กาวดีอีกนะครับเนี่ยแล้วก็มีอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อคูณชอบแทรกสอนนะครับแบบคติแรงๆเนี่ยก็จะมีตามสาวก็จะมีเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับฟิลิปก็เคยบวชมาแล้ว3เดือนก็จะรู้เรื่องธรรมะดีพอสมควรที่นี่ก็แบบเห็นอาร์ตสวยๆแบบนี้จริงที่นี่ใช้คนในท้องที่ทำไม่ต้องไปจ้างคนมีศรัทธาอยากทำให้ท่านเนี่ยคือทุกคนร่วมมือกันทำขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยก็คือได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งแรงศรัทธาเพราะทั้งวันก็คือแปะมันก็ที่พลังแทรกอยู่ที่นี่แล้วเราก็แบบจระเข้มีหลายเขี้ยวด้วยอ่ะเขี้ยวมีหลายสีด้วยอ่ะถ่ายรูปให้ป่ะเอาหัวเข้าไปหนึ่งสองสามสวยอ่ะระวังหัวนะตอนออกมาเมื่อยเจ็บจริงเจ็บหลังคือสวยไปไหมอ่ะคือสวยไปที่เป็นวัดแล้วเนี่ยนี่คือหัวช้างไม่ใช่แค่ทางนี้ด้วยหรือเรากลับมาทางเดิมก็ได้ฮะเอ๊ะหรือเรากลับมาทางเดิมเอานี่เราถึงทางเดิมใช่ไหมผมขอโทษแทนโคโฮสของผมนะครับหนูนี่คือสอนให้รู้ว่าเลยป่ะสวยงามจนเดินเพลินไงกลับมาที่เดิมอ่ะงั้นเราถอดรองเท้ากันรองเท้าค่ะแล้วจะเข้าไหนนะครับระหว่างทางก็มีภาพประติมากรรมคอยเล่าเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพของสวรรค์ตามความเข้าใจนะพุทธลักษาคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะแต่ว่าแค่เข้ามาเดินก็สวยแล้วอะแล้วมันก็ทำให้คุณแบบโดนดูดอันนี้คือสวรรค์น่ะแล้วก็มีเป็นนางฟ้าเออสวยเลยอะนางฟ้าเทวดาส่วนอันนี้คือภาพปริศนาธรรมคาถายันทุนร้ายกลายเป็นดีทวีคูณอุ๊ยอันนี้ก็นี่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็อยากจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะคะสาธุใครได้รับธรรมะก็ได้รับทุกคนได้หมดเลยทุกคนสามารถใครได้รับธรรมะให้ฟิลิปแต่ว่ายังไงก็คือว่าการเรียนรู้ธรรมะธรรมโมมันเป็นความสุขใครก็ได้การรู้ว่าใช้วิธีอยู่กับการเจ็บปวดยังไงความทุกข์ยังไงเราก็ทำให้เรามีความสุขเขาบอกว่าที่นี่ที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าต้องการเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเพื่อเป็นวิหารแห่งพระไตรปิฎกก็จะมีคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ในหนังสือพระธรรมคอยเก็บไว้ในนี้นะคะถ้าอยู่ที่เห็นทั้งจังหวัดเห็นทั้งจังหวัดจริงๆนะนี่ก็โมเสสเห็นไหมติดอันนี้เล็กกว่าข้างล่างนะเนี่ยที่เขาบอกว่าอันนึงเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแล้วเขาก็บอกว่า1ตารางเมตรน่าจะประมาณเนี่ยนั่งติดไปอีกวันนึงจริงๆติดทั้งวันมันทั้งวันจริงๆนะอันนี้เล็กทั้งวันจริงๆนี่เล็กจริงแล้วสีห้ามซ้ำกันด้วยชั้นใต้ดินความเชื่อและความโชคดีส่วนแรกคือบริเวณโถงกลางเพชร7สีมณี7แสงเป็นการบูชาลูกปัดสีต่างๆโดยเลือกเสี่ยงทายตามสถานะหรืออาชีพของบุคคลนั้นอย่าง1ลูกแก้วขอพรทำนายเรื่องความมีโชคพญานาคขอพรเรื่องร่ำรวยเงินทองปลาอานนท์เรื่องความแข็งแรงจระเข้เรื่องความเมตตาพญาเต่าเรื่องอายุยืนปลาม้าน้ำเรื่องชีวิตคู่ยาวนานปะการังแดงขอพรและคำทำนายเรื่องการเดินทางปลอดภัยก็ต้องขอหมดเลยไหมเนี่ยก็คือตรงนี้ก็เป็นต้องขอหมดโซนแห่งการแบบขอพรนะคะสองสามตรงนี้เหร
ก็คือขอโดยรวมอย่างเงี้ยเหรอแก้วมันนี่จะสีเขียวอันนี้ไงก็คือขอตามทุกครั้งที่ขอต้องแทบเงินนะน้องอยากไปลองดูจระเข้เพราะว่าแม่น้องมาจากพิจิตรแล้วก็เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับจระเข้เยอะก็อยากไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่หลักๆนาคีก็เท่นะอ๋อนี่คือตรงนี้คือขอพรถึงความโชคดีอันนี้คือพญามังกรเหมือนพูดว่าตรงนี้คือพญามังกรเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีอันสูงสุดก็คือมาถึงตรงนี้ก็มาขอให้เราแบบได้โชครับพลังอะไรประมาณนี้อันนี้ครอกไดเคิงจักเข้ก็คือสัตว์นำทางบุญบารมีอันดีงาม an animal that leads to good charisma มานั้นเลยตรงนี้อยู่ที่พญานาคนะคะขอให้กิจการอ๋อแปลว่าตรงนี้แทนเกล็ดพญานาคสวยสวยนะแต่ว่าไม่ต้องไปเกาดีเป็นยังไงกับเมืองบาดาลแล้วก็วิหารกลางน้ำรู้สึกประทับใจไหมโอ้แฮปปี้มากชอบมากแบบเหมือนที่ประทับใจตอนไปยุโรปเหมือนมากแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วยุโรปมาถ่ายที่นี่ครับสวยทุกมุมจริงๆใช่ใช่มันมีหลายมุมแล้วก็เหมือนหลายอย่างที่น้ำเหมือนภูมิใจมากกันสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเราก็ต้องบอกว่าโคตรภูมิใจในประเทศไทยอะที่เราเหมือนมีเหมือนมีที่เที่ยวอะที่สวยงามขนาดนี้มันรู้สึกรักครับค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19แบบนี้เราก็อยากจะให้ทุกๆคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ดูรายการ Thailander ไปก่อนเนาะแล้วก็เราก็จะนำพาความสนุกแล้วก็ความรู้สาระที่น่าสนุกมาให้ติดตามกันแล้วก็ถึงบ้านเลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่สถานการณ์ดีขึ้นก็เราก็ค่อยออกมาตามรอย Thailander กันนะคะใช่ๆก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเราจะห่วงใยประเทศไทยแล้วก็เราจะก้าวไปด้วยกันค่ะขอบคุณนิสสันนะครับที่ทำให้เราเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยแน่นอนครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสิงห์เลมอนโซดาที่มอบเครื่องดื่มสดชื่นให้เราในทริปนี้และที่สำคัญสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณฟิลิปด้วยขอบคุณฟิลิปที่มาเที่ยวกับพวกเราขอบคุณมากครับฟิลิปไม่ไปไหนฟิลิปไม่ไปไหนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับฟิลิปแต่ว่าเราจะพาฟิลิปไปเที่ยวจังหวัดไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการ Thailander บ๊ายบายรายการ